วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้พระชาติไปเสียแพรลี่ก่อนอันนี้ก็พูดกันแบบตรงไปตรงมาเลยนะจุดเริ่มต้นจริงๆเนี่ยพระชาตรีเหมพันธ์เนี่ยเจ้าอาวาสวัดพุทธวิหารนะฮะวัดไทยแห่งเดียวในนครเซนต์ปีเตอร์เบิร์กเนี่ยที่รัสเซียเนี่ยปรากฏพระเนี่ยไลฟ์เฟซบุ๊กได้กล่าวพาดพิงถึงแพรรี่ไพรวันวรรณบุตรอย่างร้อนแรงอีแพรรี่ตอนมันบวชเนี่ยเหมือนจะเป็นนักวิชาการทางพุทธศาสนาคิดว่าเป็นกำลังสำคัญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแต่ในที่สุดก็สึกซึ่งอาตมาก็ไม่ได้ว่าแต่อาตมามองว่าพฤติกรรมของอีแพรรี่เนี่ยมันเป็นการดิสเครดิตพระพุทธศาสนาไม่ได้ทำให้พระพุทธศาสนาดีขึ้นถ้าเราเคยอยู่ที่ไหนเราไม่ควรไปเหยียบย่ำสถาบันที่เราเคยได้ข้าวได้น้ำพอพูดแบบนี้ปุ๊บเราไปฟังพระจากเซนต์ปีเตอร์เบิร์กพูดกันก่อนฮะแต่ว่าอาตมามองว่าพฤติกรรมของอีเปรี่เนี่ยรู้ว่าพระมหาไพรวันเนี่ยจะมาเรียกอีเปรี่ก็แล้วกันมันเป็นการเป็นการดิสเครดิตนะพระพุทธศาสนามันไม่ได้ทำให้พระพุทธศาสนานั้นดีขึ้นเลยการที่เราเคยอยู่ในสถาบันไหนเนี่ยเราก็ไม่ควรที่จะโจมตีแล้วก็เป็นการดิสเครดิตนะเพราะว่าใกล้ๆกับเป็นการเนรคุณต่อสถาบันที่ตัวเองเคยได้อาศัยอาตมาคิดว่าพระมหาไพรวันหรือว่าอีแพรี่เนี่ยมันได้ดิบได้ดีเพราะว่าการบวชเรียนก็เอาจริงๆถ้าไม่ไปเรียกก็อีแพรี่จบก็แรงนะถูกป่ะแรงใช่ปรากฏว่าหลังจากนั้นปุ๊บแพรี่ไพรวันเสี้ยมาเสี้ยกลับไม่มีผ้าเหลืองแล้วดิถูกไหมล่ะใช่ค่ะตอบก็พระชาติบรกูเป็นคนพูดอะไรอย่างตรงไปตรงมานะคะการกตัญญูต่อองค์กรคือการชี้ข้อผิดพลาดขององค์กรการแสดงทัศนะด้วยความเรียกได้ว่าห่วงใยเนี่ยกูไม่ใช่สายเลียแบบมึงนะคะทำมาทวงบุญคุณเก่งมึงเป็นคนหาข้าวหาน้ำให้กูกินหรอคะนี่ก็แรงนะเขาบอกงี้เขาแรงเลยนะมึงเคยสอนกูหรอคะแต่คำถามคือมึงมีส่วนอะไรในชีวิตกูถึงมาตัดสินใจว่ากูเนรคุณกูบวชมา18ปีทำหน้าที่รับใช้ศาสนาไม่น้อยไปกว่ามึงนะคะกูสร้างมหาเปรียญเป็นร้อยรูปไม่น้อยไปกว่ามึงกูก็เทิดทูนศาสนาไม่น้อยไปกว่ามึงเพียงแต่กูมีวิธีซัพพอร์ตศาสนาเผยแพร่ศาสนาในรูปแบบของกูไปฟังกันฮะไปดูค่ะมึงจะขอไปจากอะไรขอไปแต่มาพาดพิงกูถึงกูและใช้คำที่มันไม่ควรแก่สมณะสารูปมึงเป็นศาสตราจารย์มึงไม่รู้เหรอว่าคำว่าไออีมึงกูเนี่ยเวลาที่มึงเรียกคนอื่นเนี่ยมันไม่ควรแก่สมณศักดิ์สารูปมันไม่ใช่สัมมาวาจามึงอย่ามาทำเป็นห่มจีวรสีเข้งๆมึงหลอกได้เฉพาะชาวบ้านที่โง่เท่านั้นแหละค่ะเลิกเรียกกูว่าอีให้ได้ก่อนนะคะมีโทสะจริตเหรอคะในตัวมึงอะเลิกค่ะเลิกปลอมว่าคนอื่นมันต้องมีเหตุผลค่ะเอาเหตุผลมาพูดว่าที่บอกว่าดิฉันเนรคุณดิฉันเนรคุณยังไงดิฉันอกตัญญูยังไงเดี๋ยวเชิญแพรรี่มารายการแฉดีกว่านะฮะแต่วันนี้แต่วันนี้คือแบบว่าเขาพูดแบบชัดเจนนะเขาพูดถูกนะเขาก็พูดถูกนะเนี่ยค่ะซึ่งประเด็นดูเหมือนว่ามันก็ลุกลามใหญ่โตนะหลังจากที่มีการเสียกันไปเสียกันมานะคะและหลังจากนั้นเนี่ยทนายธรรมราชนะคะก็ได้มีการโพสต์ภาพขึ้นโรงพักที่ฉะเชิงเทรานะคะมีการแจ้งความเนี่ยเอาผิดกับแพรรี่ในข้อหาความผิดคือดูหมิ่นพระชาตรีหรือคณะสงฆ์นะทำให้คณะสงฆ์ได้รับความเสื่อมเสียแล้วก็เสียหายนั่นเอง ซึ่งพระอาจารย์ชาตรีเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาว่าประสงค์จะร้องทุกข์ให้ดำเนินคดีกับแพรรี่นะคะหรือว่าอดีตพระมหาไพวันนะคะอีกคดีหนึ่งผมยินดีนะทนายบอกว่าผมยินดีที่เป็นที่ปรึกษาทางกฎหมายให้นะครับกองบุญทนายความเพื่อปกป้องและสืบทอดพระพุทธศาสนาโดยทนายธรรมราชนี่ครับผมหลังจากแพรรี่ได้โพสต์ภาพออกไปนะครับดูเหมือนว่าเรื่องเนี่ยมันใกล้จะจบลงได้ดีนะครับเพราะว่าพระชาตรีเนี่ยได้ออกมาโพสต์ข้อความขอโทษแพรรี่เป็นที่เรียบร้อยแล้วบอกว่าคนเราเนี่ยเมื่อผิดเนี่ยก็ต้องกล้ารับผิดหลวงพี่เนี่ยต้องขอโทษน้องแพรรี่ที่ก้าวล่วงเห็นด้วยกับความเห็นและทัศนคติของน้องทุกประการจงอโหสิกรรมยอมรับว่าผิดไปจริงๆช่วยบอกน้องหลวงแพรรี่ด้วยในความผิดพลาดและประมาทพลาดพลั้งสี่เท้ายังรู้พลาดนักปราชญ์ยังรู้พลั้งน้องจงให้อภัยวันนี้หวนกระแสกันชัยกำเนิดพลอยทางช่อง3ค่ะเดี๋ยวพูดเดี๋ยวมันฟ้องเอาไปเอารูปเข้ามาหลังเที่ยงวันทันเหตุการณ์ดำเนินรายการโดยหนุ่มกันชัยจอมปั่นครับใช้ว่าอะไรอ่ะ
ใครนะหนุ่มกระจายจอมปั่นจอมปั่นนะรายการหวนกระแสปรากฏแพรรี่พร้อมกับอาจารย์จตุรงค์เนี่ยปะทะกับทนายธรรมราชนะแพรรี่บอกตนเนี่ยมีข้อมูลเกี่ยวกับพระรายนี้อยู่เยอะไม่ว่าจะเป็นหลักฐานเรื่องการเรียกรับเงินจากประชาชนการไปกู้เงินจากประชาชนมารวมถึงเรื่องการถ่ายรูปอาจารย์ถ่ายรูปซิกแพคถ่ายรูปโชว์กล้ามส่งให้สีกาตนน่ะไม่อยากจะเอาไปแฉนี่คุณพระจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้อย่าเพิ่งตัดสินจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้หรอแพรรี่บอกนะแต่อีกฝ่ายเนี่ยยังไม่หยุดรวมไปถึงทนายความที่ออกมาปกป้องพระอรัชชีตนก็จะเอาสิ่งเหล่านี้ออกมาให้สังคมได้รับรู้เหมือนกันแพรรี่ยังบอกอีกว่าทนายความที่ชอบถือหางพระอรัชชีเนี่ยนะทำให้พระทำตัวเป็นมาเฟียเพราะถ้าใครออกมาเคลื่อนไหวอะไรทนายพวกนี้ก็จะแห่กันออกมาขู่จะฟ้องนะฮะแต่วันนี้หนุ่มกระชัยเงียบๆเนาะคือทนายธรรมราชอ่ะก็คนที่เดินทางไปที่โรงพักที่ฉะเชิงเทรานะมีการแจ้งความเอาผิดกับแพรรี่นะคะในข้อหาความผิดดูหมิ่นพระชาตรีนะคะหรือคณะสงฆ์ในทำให้คณะสงฆ์ได้รับความเสื่อมเสียหายนะคะเดี๋ยวไปฟังกันก่อนไปฟังก่อนว่าต้องการจะปกป้องศาสนาธรรมค่ะดิฉันอยากรู้ว่าคุณเลือกเคส by เคสหรือเปล่าหรือคุณพร้อมจะทำงานเพื่อศาสนาไหมคะต้องไม่ใช่การด่าพระไม่ใช่ทำไม่ใช่เอาเรื่องแบบนี้มาเผยแพร่ให้มันแพร่หลายทำไมจะเผยแพร่ไม่ได้คะนี่เป็นคนพุทธจริงหรือเปล่าคะเนี่ยดิฉันอยากถามในพรหมชาลาสูตรเขียนไว้ชัดเจนเลยนะคะพระพุทธเจ้าสอนสาวกว่าเมื่อมีคนติเตียนพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เธอไม่ควรแสดงอาการเดือดดาลใจนะคะเธอจะประสบอันตรายเป็นอันมากถ้าเธอเดือดดาลใจแล้วเธอจะรู้ค่อยความของคนเหล่านั้นได้ยังไงผมอยากจะถามเรื่องบทเรียนเก้าที่เรียนมาหน่อยบทเรียนมากี่ปีเนี่ยทำไมคะเอามาปฏิบัติได้หรือไม่รู้หมดทุกอย่างเนี่ยครับมหาไพวันเนี่ยรู้หมดทุกอย่างเลยข้ออัดข้อทำมัดปฏิบัติของสงฆ์ศีล5ค่ะทำไมจะปฏิบัติไม่ได้คะศีล5ค่ะทำไมจะปฏิบัติไม่ได้คะนี่คารวาสนะคะทำไมคะคุณถือศีลเท่าไหร่คะธรรมราชถือศีล8นะคะเสนอหน้ามาเตือนอะไรดิฉันคะศีล5ค่ะไม่นางเป็นอาจารย์อ่ะนางเรียนเรื่องนางสอนพระมานางรู้เรื่องความมัดดีอ่ะใช่ก็คือพระนั้นทุกเรื่องอ่ะเพราะเรื่องของธรรมหรืออะไรเนี่ยรู้เถียงนางไม่ได้หรอกเถียงไม่ได้นุ่มๆๆๆๆๆนุ่ม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 ๆๆๆเอาละพระไม่มีปากหรือคะพระไม่มีปากหรือคะพระยังมีปากเรียกดิฉันว่าอีได้เลยค่ะเดี๋ยวเมาเกาหรือว่าอะไรคะเดี๋ยวแพรี่แป๊บนึงนะทนายเอางี้นะทนายแป๊บนึงนะทนายอย่าเพิ่งพูดแทรกนะครับคือเดี๋ยวแพรี่จบปุ๊บเดี๋ยวผมจะบอกให้ทนายพูดทนายฟังเป็นผู้ฟังก่อนแล้วเดี๋ยวพอทนายพูดเนี่ยแพรี่ก็จะพูดต่อมันจะได้ไปกันได้แต่พอพูดเสียงแบบเนี้ยคุณผู้ชมทางบ้านเขาจะฟังไม่รู้เรื่องนะทนายนะพี่หนุ่มกัญชัยเหมือนกรรมการมวยจริงๆเหมือนกรรมการมวยเนี่ยค่ะก็เขาก็เถียงกันในเรื่องของข้อหาของธรรมอะไรแบบนี้นะคะว่าทำได้หรือทำไม่ได้หรืออะไรยังไงแต่ที่แน่ๆคือทนายธรรมราชเนี่ยก็ไปแจ้งความข้อหาหมิ่นประมาทนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งเขาบอกว่าตัวของทนายเองเขาไม่รู้จักกับพระชาตรีมาก่อนนะคะแต่ว่าเห็นพฤติกรรมเนี้ยของแพรรี่ความผิดเนี่ยเป็นอาญาแผ่นดินอย่างชัดเจนประชาชนคนไหนก็ไปร้องทุกข์กล่าวโทษเอาผิดได้ยิ่งไปทำอย่างเงี้ยยิ่งไปกันใหญ่เลยเดี๋ยวถ้าเผยแพรรี่มันขุดขึ้นมาอีกอ่ะโอ้ยุ่งเลยนะเดี๋ยวขุดคนจะยิ่งเสื่อมศาสนาไปอีกใช่ต้นเรื่องเขาออกมาขอโทษแล้วขอโทษกรรมให้จบแล้วจริงๆอ่ะพระชาตรีเขาก็ออกมาขอโทษแล้วต้นเรื่องไม่ไม่ก็นางขู่ไงว่านางมีหลักฐานจบแล้วใช่ไงนี่ทนายคือมายุ่งทำให้เรื่องมันบานปลายนะเดี๋ยวทนายจะทำให้แบบไปกันใหญ่นะอันนี้หลายๆคนก็บอกแบบนี้ซึ่งในกรณีที่พระชาตรีเนี่ยก็กล่าวถึงแพรรี่เนี่ยคือทนายก็พูดว่ามันเป็นความผิดต่อบุคคลนะคะคุณแพรรี่เองก็มีสิทธิ์ในการไปแจ้งความเอาผิดเช่นกันได้ทนายเนี่ยก็ถามแพรรี่ว่าสมัยบวชเป็นพระเนี่ยบวชเนี่ยแล้วก็ศึกษาพระธรรมเนี่ยได้ปริญญาธรรม9ประโยคมาเนี่ยไม่รู้ถูกผิดหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยไปด่าเขาได้ยังไงมันเป็นความผิดนะด่าพระเป็นความผิดนี่ไปสอนเขาไปสอนเสร็จแล้วเนี่ยครูของพระสอนเป็นสอนครูของพระส่วนที่ถามว่าทำไมเนี่ยยืนยันว่าจะปกป้องพระแม้จะมีข่าวว่าพระเนี่ยกระทำความผิดนะคะเพราะว่าพระทุกรูปที่เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาเนี่ยได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายตามพรบคณะสงฆ์นะคะเขาก็เลยออกมาฟ้องมาดูฝั่งนักวิชาการพุทธศาสนานะครับอาจารย์จตุรงค์จงอาสานะครับบอกให้ทนายธรรมราชเนี่ยแยกแยะให้ออกระหว่างพระสงฆ์1รูปกับคณะสงฆ์
ไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นในเรื่องระหว่างแพรรี่กับพระชาตรีเนี่ยเป็นเรื่องระหว่างบุคคลมันไม่ใช่เรื่องของคณะสงฆ์ทั้งหมดแม้แต่ตัวพระชาตรีเองเนี่ยก็ไม่ได้ประสงค์จะเอาผิดกับแพรรี่นี่ไงเจ้าตัวก็ยังยอมรับผิดแล้วด้วยแล้วทนายเนี่ยเป็นใครได้รับมอบหมายจากใครมาจากที่ไหนมาจะมาดำเนินคดีกับแพรรี่แล้วข่าวทุจริตต่างๆในวงการสงฆ์ก่อนหน้านี้เนี่ยทนายธรรมราชเนี่ยไปอยู่ที่ไหนมาไม่เคยมีใครเห็นหน้าไม่เคยมีใครได้รู้จักจะมาโผล่ตอนนี้เรื่องแพรรี่มาโผล่ทำไมก็จริงก็จริงเพราะฉันบอกเดี๋ยวมันจะไปกันใหญ่เดี๋ยวจะไปกันใหญ่จริงๆอ่ะถ้าทนายไม่เข้ามาเรื่องจบแล้วนะมันจบไปแล้วก็ขอโทษกันไปจบแล้วแพรรี่ก็จบแล้วถูกไหมแต่มีเรื่องของคดีความแพรรี่เลยไม่ยอมพระชาตรีก็มาขอโทษแล้วแพรรี่ทิ้งท้ายว่าอยากให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการดูแลอันนี้คืออันนี้จริงอันนี้จริงๆนะในฐานะที่ตัวเองก็ช่วยกันดูเพราะเราก็อ่านข่าวพระที่ไม่ดีก็เยอะเราช่วยกันจัดการพระพวกนี้อยากให้ทุกคนเนี่ยมีส่วนร่วมในการดูแลพระพุทธศาสนาอย่าไปเชื่อคำพูดของทนายบางคนที่เป็นคนพุทธแต่ธรรมะไม่ได้ซึมซาบอะไรเลยเห็นพระไม่ดีก็ควรตำหนิอันนี้ถูกถ้าเราเห็นพระรูปนี้คืออรชีเขาก็ข้าวกินน้ำเราเขากินข้าวกินน้ำเราเขาทรยศศรัทธาเราเรามีสิทธิ์จะแสดงความเห็นได้ด้วยการบริสุทธิ์ใจการปกป้องพระศาสนาจริงๆแล้วคือการปกป้องพระธรรมคำสอนอันนี้จริงอันนี้จริงก็ถูกต้องปกป้องพระธรรมคำสอนไม่ใช่ปกป้องตัวบุคคลใช่อันนี้เรื่องจริงก็ถูกต้องใช่ไหมทุกวันนี้เด็กมันจะไม่เข้าวัดกันอยู่แล้วเห็นไหมล่ะวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้